้มแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับที่นี่คือพระราม4นะครับสวัสดีกล้อง2ด้วยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่พระราม4นะครับถนนที่มีความมุ่งมั่นที่จะติดที่สุดนะครับไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามก็อยากจะหาอะไรอร่อยกินย่านพระราม4คลองเตยพร้อมยังพี่ตั้มขออย่างนึงทำไมไปหาอะไรกินแม่หมูกรอบเค็มเนี่ยไม่หมูกรอบไม่อร่อยเหรอไม่เอาหมูกรอบเลยก็อร่อยไงคุณผู้ชมลองคิดดูเรากินข้าวหมูกรอบหรือว่าหมูกรอบเนี่ยมาแทบทุกเทปเลยไม่เอาอะไรเค็มเนี่ยขอว่าใช่เหรอว่าหมูกรอบนั่นแหละเทปแรกเลยอ่ะใช่งั้นวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปกินหมูกรอบคลองเตยครับผมไปหาอย่างอื่นไปย่องรัดหน้าหมูอึมอ่ะนี่รัดหน้าอร่อยอร่อยย่านคลองเตยร้านนี้เขามีทีเด็ดอยู่ที่หมูหมักชิ้นโตนุ่มลิ้นหอมชวนกินและน้ำรัดเข้มข้นโอ้ยไม่ไหวแล้วเรามาชิมกันเลยเถอะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรร้านรัดหน้าหมูอึมเป็นหมูที่นมใหญ่ที่เราเห็นว่ามันหมูอึมนะครับนี่ครับทำไมต้องเรียกหมูอึมครับผมชิ้นมันใหญ่เลยเรียกว่าหมูอึมอันนี้คือเส้นที่เขาผัดเมื่อกี้นะชิมก่อนเลยของพี่ตั้มอร่อยไหมโคตรอร่อยหอมเข้าเนื้อชิ้นใหญ่น้ำมันหวานเข้ากับเส้นมากและเส้นมันคือมันหอมกลิ่นตอนที่เขาผัดใช่แล้วนี่คืออะไรของกูเนี่ยมันคือการแดกหลักสูตรไหนครับผมอันนี้เอากินแบบที่ไม่ต้องปรุงคิดว่าน่าจะอร่อยกว่าเนาะอันนั้นเส้นแล้วใช่ไหม อันนี้หมูโอ้อร่อยอ่ะเส้นเล็กกรอบบวกกับความเหนียวนุ่มของน้ำแล้วก็หมูที่แบบเข้าเนื้อที่สุดอ่ะผักกรอบมากเลยอ่ะผักนี่ใส่บอแหลกป่ะครับ ผักกรอบมากเลยอ่ะตั้งแต่เรามานะครับอาเจ๊ไม่ได้หยุดเลยนะครับลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมากเมื่อกี้มีคนนึงหนูคนลุงคนนั้นอันนี้ซื้อไปขายหรือซื้อไปทำอะไรครับไปส่งอ๋อเป็น delivery เป็น delivery ที่นี่คือมีบริการส่งทั่วประเทศส่งแถวไหนบ้างส่งในละแวกนี้ค่ะอ๋อละแวกนี้ก็คือหน้าร้านกับหลังร้านเลยนี้ไม่ส่งเนาะโอเคครับมาชิมกันต่อใกล้ๆเป็นไงบ้างชิมแทนนะร้านนี้พี่กำแทนไหมแทนแล้วก็จะกลับมาอีกอร่อยมากต้องกลับมาอีกอย่างที่บอกว่าสุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่หมูอึ๋มหมูเขาใหญ่นุ่มหอมแล้วก็หมักถึงเครื่องมากเลยนะครับสรุปนะครับผมแชร์สำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับร้านจะอยู่ริมถนนพระราม4บริเวณหน้าชุมชนเทพประธานพรสังเกตได้ไม่ยากครับสำหรับร้านที่2ในวันนี้นะครับเราจะมากินผัดไทยอร่อยๆกับร้านแม่อำผัดไทยนะครับความพิเศษของร้านนี้เขาบอกว่าอยู่ที่สูตรดั้งเดิมจากลพบุรีเลยอีกทั้งเขาใช้เตาถ่านในการผัดนะฮะทำให้มันหอมระมุนละไมกันเลยทีเดียวเชียวไม่ไหวแล้วกินเลยละกันอ้าวถึงแล้วใกล้จังเลยประมาณสัก 2-3 ก้าวนะครับจากร้านลัดหน้านะครับสวัสดีครับผมและนี่คือร้านผัดไทยแม่อำเห็นบอกว่าที่นี่เด็ดๆคือผัดไทยและที่สำคัญที่สุดคือใช้เตาถ่านมันก็เลยมีความหอมระมุนระไมเตาเดียวนี่พอใช้อ่ะครับลูกค้ารอหน่อยนะครับกี่โมงถึงกี่โมงคะ5:00 น. ถึง 4:00 น. โอ้4ทุ่มผัดไทย1จานขนมผักกาดแล้วก็บัวลอยครับผมโอ้ยผัดไทยยังไม่มาบัวลอยมาก่อนซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจัดมาให้นะครับเป็นบัวลอยไข่เค็มอันนี้บัวลอยไข่หวานนี่ไม่ไหวแล้วมาพักก่อนโอ้ผัดไทยไม่เอาละพี่ไม่เคยกินบัวลอยที่ใส่ไข่เค็มคือว่าไข่เค็มมันไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กอ่ะมันจะได้ไม่ต้องชิมเนาะทำซะหน่อยมันไม่เข้ากันอ่ะมาถึงพี่แล้วพอความหวานในปากมันหมดไปแล้วมันเหลือแต่ความเค็มมันไม่เข้ากันเท่าไหร่เค็มไหมวะความเค็มแบบเค็มที่เชื่อกับความหวานแล้วความหอมคือเสียหมดเลยตอนนี้ทำเสียหมดเลยเนาะใช่ใช่มันตีกันไปหมดอ่ะคุณผู้ชมครับ
อย่าสั่งบัวลอยไข่เค็มอุ๊ยไต้หวันสั่งได้ไต้หวันอร่อยมาแล้วหลังจากที่เรารอมาเรารอมาแสนนานนะครับกับเมนูนี้จานนี้ค่ะป้าลีลาไม่ผัดให้เราอยู่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงใส่เส้นน้อยไปบ้างอ่ะบ้านเน้นนี่ไงเครื่องไม่ถึงพวกตัวน้ำตาลแต่ชิมนี้เขาแบบกุ้งเป็นกุ้งหมึกเป็นหมึกเห็นไหมอย่านิ่งหนีใจคอไม่ดีเลยพูดได้ป้าอยู่นู่นทำไมมันเปรี้ยวมันต้องคุกก่อนปะไม่ผัดไทยอ่ะร้อนมันเป็นผัดไทยโบราณแต่เส้นอ่ะเส้นเหนียวอร่อยจริงหอมไปทางตัวมะขามมะขามเปียกเขาใส่มะขามเปียกด้วยหรอปกติร้านส่วนมากจะใช้เส้นจันทร์ปะที่มันจะใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วมันเส้นชลบุรีแล้วพอส่วนมากมันจะแบบแข็งๆอ่ะอันนี้มันจะเหนียวนี่ครับผัดไทยน้ำชายังไม่แฉะนะครับต่อมาครับคือขนมผักกาดนะครับนี่ไปยูคลายเค็มเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่อันนี้ชอบโอ้โหคนแม่คนใหญ่คนปากเค็มเลยมันอาจจะต้องเพิ่มหวานนิดนึงอ่ะแต่ว่าถามว่ามันก็โอเคนะมีแชร์ทำมีแชร์เพื่อนของพี่ตั้มเรามานี่ดีกว่ามาแล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับรูปร่างหน้าตาสวยงามนะครับเห็นบ้างหอมกินจังให้ดมหอมไหมขอกินไก่หน่อยโอ้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อร่อยสองเส้นสองเส้นเนี่ยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แช่เส้นนุ่มมากเส้นนุ่มหอมอร่อยกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเลยนะไม่ต้องปรุงหลังจากที่เราได้ลองชิมก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ขนมผักกาดผัดไทยทะเลและบัวลอยไข่หวานและบัวลอยไข่ป้ายิ้มเลยป้ารู้โอ้กูดองมาตั้งปีนึงไม่เข็มได้ไงคืองี้ไอตัวผัดไทยทะเลเนี่ยนะครับมันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบรสชาติแบบโบราณส่วนขนมปังกาดจัดจ้านอยู่แล้วรสชาติค่อนข้างเค็มไปนิดนึงนะครับผมก็ไม่ต้องปรุงนะถ้าปรุงเพิ่มก็ไม่ต้องกินก็ไม่ต้องกินทิ้งไปเลยแล้วก็ส่วนตัวอันนี้โอเคสุดแล้วคือครบทุกอย่างครบถ้วนกระบวนการไม่ต้องปรุงอร่อยกินได้อันนี้เป๊ะนะครับสรุปเป็ดเสร็จแล้วร้านนี้แชร์ครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่าสั่งบุหรี่ไข่เค็มอย่าเผลอสั่งใช่นะเหลืออีกอย่างไม่ได้กินเออมาแล้วเมนูสุดท้ายนะครับเมนูล้างปากเมนูที่ป้าขยันขยอให้เราจะต้องกินใช่แล้วเป็นเมนูที่ป้าทำนานที่สุดนะครับผมเริ่มจากออริจินอลก่อนเหนียวนุ่มหอมล้ำลึกกลิ่นกะทิแรงมากเนื้อนะข้าวเหนียวนี่ใส่เกลือด้วยป่ะครับใส่ใช่ไหมโอเคนั่นแหละครับไม่มันเค็มกะทิมันเค็มกะทิใช่แต่ถามว่าข้าวเหนียวใส่ไหมใส่ต้องกินคู่กันหรือเปล่ามันจะอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกินนะครับความเค็มจากตัวข้าวเหนียวนะให้เคี้ยวเร็วๆแล้วก็ความหวานจากมะม่วงนะครับเพราะฉะนั้นต้องกินคู่กันนะครับมะม่วงไม่หวานนะเร็วๆมันจะเข้ากันจริงเออสรุปนะครับผมข้าวเหนียวมะม่วงหวานหอมมากๆเลยส่วนตัวข้าวเหนียวเนี่ยนะครับก็เหนียวนุ่มแล้วก็หอมกะทิใครชอบความชุ่มฉ่ำของตัวกะทิแบบใครที่ชอบกินกะทิเยอะๆก็น่าจะชอบกันชอบร้านนี้แน่นอนนะครับเหลือยังยังไม่กินอีกกินสิเดี๋ยวเรามาลองตัวข้าวเหนียวโอ้สั่งขยาวก็หวานนี่คือข้าวเหนียวอันชันนะครับผมไม่ได้กินอันชันเลยมาให้กินสังขยาสังขยาหอมครับผมสังขยานะครับแต่ตัวสังขยาผมคิดว่าหวานกำลังดีแต่ความเค็มของตัวข้าวเหนียวเนี่ยทำให้ตัดรสชาติของตัวไอ้นี่ไปดีๆนะที่สังขยามันจะมีกลิ่นขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อร้านที่3นะครับคุณผู้ชมไปสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับร้านผัดไทยแม่อำตั้งอยู่ริมถนนพระราม4ครับบริเวณชุมชนเทพประธานพรห่างจากร้านล้านนาเมื่อกี้ นิดเดียวเองร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดชื่อดังย่านคลองเตยโหเปิดขายมานานกว่า30ปีแล้วนะการันตีความอร่อยด้วยเป็ดพะโล้หอมๆน้ำซุปเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศโอ้ยไม่ไหวแล้วนะครับเรามากินกันเลยดีกว่า สีสันสวยงาม
แล้วก็นี่คือก๋วยเตี๋ยวอย่างที่บอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่มากินบ่อยมากและทุกครั้งที่สั่งข้าวหน้าเป็ดเนี่ยนะครับก็จะขอน้ำราดเป็ดเพิ่มขอน้ำราดเป็ดเพิ่มด้วยนะครับจะบอกว่าปกติที่เรากินข้าวหน้าเป็ดใช่ไหมเราจะไม่ค่อยเห็นข้าวหน้าเป็ดที่ราดกระเทียมเจียวที่นี่ราดกระเทียมเจียวแล้วแม่งเข้ากันด้วยไงประเด็นนี่ด้วยความที่พี่ตั้มกินบ่อยพี่ตั้มก็เลยแนะนำมาว่าน้ำสับหัวที่นี่เด็ดมากใช่เนี่ยข้าวเส้นๆเหมือนมันถึงตึกและนี่คือน้ำราดเป็ดของเรานะครับไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับอ้วนอยู่แล้วอ้วนอยู่แล้วมันหอมที่ตัวเป็ดอ่ะเป็ดไม่เหม็นคาวเลยกินทุกครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมน้ำซุปก็อันนี้น้ำซุปก็หอมส่วนมากจะเน้นที่เป็ดกับเครื่องถูกต้องพริกเผ็ดมากพริกคั่วเองใครที่ชอบกินเผ็ดเนี่ยนะครับก็คือแมวนิดนึงนิดนึงจะได้เห็นความหอมของพริกเขาพริกคั่วเองมากเลยนะข้าวหน้าเป็ดนี่ควันท่วมควันกระมงข้าวหน้าเป็ดอร่อยจริงตับบางคนคิดว่าเฮ้ยตับเป็ดเหม็นสาบคาวไหมบอกเลยว่ามากก็เล่นเราเล่นคือนี่เขาไม่แม้แต่เนื้อเป็ดเขาก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวถูกต้องถูกต้องสรุปนะครับสั้นๆเลยมันจะเป็ดเส้นระบำแชร์ค่ะแชร์สำหรับเส้นทางการเดินทางสังเกตไม่ยากนะครับร้านจะอยู่ใกล้ๆป้ายรถเมย์ฝั่งตรงข้ามโรงงานยาสูบนะครับถนนพระราม4มีป้ายบอกหน้าปากซอยเด่นชัดร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเจ้าดังนะครับที่ทำเลที่ตั้งก็ไม่สามารถจะขัดขวางความอร่อยได้ใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวหมูรสกลมกล่อมใส่เครื่องในและหมูสับห้ามพลาดร้านนี้เป็นอันขาดร้านนี้อะไรอร่อยครับผมก๋วยเตี๋ยวสิคะเมื่อก่อนนี่ตรงนี้จะเป็นรั้วรั้วทางด่วนตอนนี้ก็ยังเป็นรั้วอยู่นี่ไงหลายรั้วนี่ใช่รั้วนี้เหรอใช่รั้วก็รั้วเอาบะหมี่ต้มยำครับผมอ๋อโหให้จดก็ไม่บอกเราก็ไม่มองไงบะหมี่บะหมี่ต้มยำลายมือบนตรงมีอีกแผ่นไม่พอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่กูจะโดนหนูไม่เดินไปด้วยนะทำไมทุกคนขัดกูมีใครสนับสนุนกูเลยเหรอไปส่งเลยไปส่งส่งเขาไม่เอาไม่เอาบรรยากาศคลึ้มๆนะครับเพราะว่าเขาเครียดนิดนึงครับคนเยอะนะครับไม่ใช่ฝนจะตกเลยถ้าเราไปกวนส้นตีนเขาเนี่ยนะครับอาจจะได้นี่ครับมารักษาโรคเกาต์โรคปวดบวมปวดไขข้อนะครับช่วงคอแม่งได้ก้านคอคุณแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะอุ้มแมวมากินข้าวด้วยกันนะแมว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 กูเอง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 วันนี้กินเยอะมากเล่นเมนูเส้นทุกร้านจัดเต็มทุกร้านน้องพีมมีแมวอยากจะแวะและนี่คือของกินเหลือจากโต๊ะที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามากินเกาเหลากันก่อนเลยนะอันนี้ใครสั่งเกาเหลาเอาไปเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเว้ยที่นี่อย่างที่บอกนะครับว่าถั่วพวกถั่วเก่าถั่วขึ้นราเนี่ยนะครับจะอยู่ที่นี่แล้วนะครับนี่ไม่มีใครขัดกูเลยนะสิ่งที่สัมผัสได้นะคือความหอมของความเป็นต้มยำของเขานะครับแต่เรื่องของน้ำซุปแล้วนั้นน้ำซุปอร่อยซุปคือแบบใครอะไรนะน้องพีพูดอะไรนะบอกว่าน้ำซุปอร่อยมากเลยค่ะใครที่หิวหิวนะครับแนะนำว่าให้พกข้าวสวยจากบ้านด้วยนะครับผมสมมติว่าอยากจะอิ่มจริงๆอยากกินเกาเหลาอิ่มนะครับก็แนะนำให้ไปสั่งพิเศษ500นะครับอันนี้ชามเท่าไหร่ครับอันนี้50มีหมูมีหมูมีหมูอันนี้ดูคุ้มค่ากว่านะมีใช่มีเส้นด้วยมีเนื้อมีเส้นนะมีขิงเด้งมากเลยยังไม่เปรี้ยวเราลืมไปมีน้ำมะนาวนะฮะนี่ที่นี่เป็นน้ำมะนาวปลอมนะครับผมกลิ่นพริกแรงจ้ะเป็นน้ำมะนาวปลอมลูกชิ้นอร่อยแต่ว่าเห็นหมูอันเนี้ยตอนแรกดูในหม้อน่ากินมากเลยแต่พอกินแล้วก็ไม่เฉยๆอ่ะเออโอเคอร่อยไหมลูกชิ้นหอมจิ้มหมูดิจิ้มหมูหมูบะชอบะชอชอบลูกชิ้นมันหมักมาข้างในมันนุ่มดีอ่ะแต่ก็ชอบลูกชิ้นมากกว่าใช่เปลี่ยนจากหมูเป็นลูกชิ้นหมดเลยก็ดีมาดูเส้นกันบ้างครับ
ดูจากดูด้วยสายตาแบบเส้นมันดูเหนียวยังอีกยังยังไม่หมดอีกไม่เหนียวนะนุ่มอย่างเดียวแต่ด้วยความที่มันเป็นเส้นหมี่แบบใหญ่ด้วยนะครับมันเขาเลยทำให้ตัวเส้นเนี่ยมันบางพอบางแล้วไปลวกปุ๊บมันก็จะทำให้มันนุ่มเป็นไงบ้างไม่เหนียวใช่ไหมนี่ไส้น้ำซุปอะไม่ปรุงอะไรรสชาติหายปริมาณนี่ค่ะรสชาติยังไม่โดนนะตัวเส้นเนี่ยอยากจะให้มันเหนียวมากกว่านี้หน่อยแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยรสชาติดีนะแต่ต้องปรุงสรุปโดยรวมนะครับแชร์นะครับแต่ว่าใครชอบกินรสจัดปรุงหน่อยนะแล้วสำหรับใครที่ชอบกินอิ่มๆพิเศษ500นะอย่าลืมสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วตั้งอยู่บริเวณริมทางด่วนถนนเชื้อเพลิงสามารถมากินได้ทั้ง2ทางนะครับทั้งฝั่งทางด่วนและเดินเข้าซอยมาก็ได้ร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะอิ่มแล้วมาภูมิกลางเย็นแน่นวันนี้เมนูเส้นของเราย่านคลองเตยนะครับบอกเลยว่าอิ่มกับเส้นอร่อยทุกครบทุกรสชาติเลยนะตั้งแต่ของคาวของหวานของเค็มของหวานมากก็มีต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดใช่แล้วครับสำหรับใครที่อยู่ในระแวกนี้หรืออยู่ระแวกไกลนะครับแล้วก็อยากจะกินของอร่อยๆก็มาที่ย่านคลองเตยได้นะครับถ้าใครที่ชอบเส้นก็ดูเลยใช่แล้วก็อย่างที่บอกย้ำอีกนิดนึงว่าไม่มีที่จอดรถนะถ้าจะมาเนี่ยขึ้นแท็กซี่มาหรือว่ารถสาธารณะมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ใกล้กับใต้ดินนะครับเฮ้ยทำไรอ่ะคุยกับใครทีมงานนะครับผมเอ้ยเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นดีๆจากแอร์เพลย์ด้วยนี่หว่าเสือเติมเราไม่พูดภาพทำเพลงอะไรเยอะแยะงั้นพิมพ์ว่าเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากแอร์เพลย์กันเลยค่ะไปสำหรับปีใหม่นี้ใครที่ต้องการจะช้อปปิ้งซื้อของออนไลน์เพียงคุณชำระเงินผ่านแอป แอร์เพลย์กับ Curry Express คุณจะได้เงินคืนทันที100บาทในทุกสัปดาห์โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องดาวน์โหลดแอป AirPay เราไปเลยนะคะที่ App Store หรือ Play Store Search AirPay ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ AirPay Mobile Application ค่ะโอ้โหได้เงินคืนตั้ง101บาท101เลยนะจ๊ะนี่ยังไงเนี่ยรายการอร่อยต้องแชร์ของเรานะครับก็จะพาคุณไปบุกตะลุยกินของอร่อยในกรุงเทพมหานครใช่แล้วค่ะที่ไหนมีของดีของเด็ดของอร่อยนะไปแน่นอนคุณผู้ชมไปกินทุกที่เลยสามารถบอกเรามาได้เลยนะครับตอนนี้เขามีแฟนเพจแล้วนะจ๊ะต้องแชร์นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะถูกต้องครับผมหรืออยากจะดูรายการย้อนหลังนะครับก็ดูได้ที่ bakaboo.tv นะครับหรือที่ YouTube พิมพ์ bakaboo.tv ค่ะแล้วเจอกับต้มซ่ามันก็น้องมีค่ะเจอกันใหม่แล้วคราวหน้านะครับกับรายการอร่อยต้องแชร์สวัสดีครับbakaboo.tv จองตั๋วหนังง่ายๆกับAirPay สะดวกพร้อมสิทธิพิเศษดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android AirPay มั่นใจทุกการใช้จ่าย